ไลฟ์ Q&A นะคะแบบเป็นคำถามจากทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะได้ค่ะคำถามแรกของพี่นันจานะคะถามว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่อ่ะพาตอบซิ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่เด็กบัญชีต้องตอบได้ใช่ป่ะ38หรือเปล่าคะเอ๊ะเอาหาหรือเอาอะไรคะอ๋อไม่รู้พี่สองตัวอ่ะนะมาเริ่มคำถามกันเลยนะคะจากหัวหน้าห้องของเราเองก็คือระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยจะเลือกอะไรกันครับพี่บางเลือกอะไรคะเลือกความปลอดภัยหรือว่าความเป็นส่วนตัวมันเป็นยังไงด้วยความปลอดภัยมันต้องขยายผลนะปลอดภัยเรื่องอะไรส่วนตัวอะไรคำถามอ่ะมันต้องให้เราทำความเข้าใจด้วยนะคะปลอดภัยเรื่องอะไรส่วนตัวเรื่องอะไรก็ถามขอข้ามคำถามก่อนนะคะขอข้ามคำถามไปอีกคำก่อนนะคะคิดอย่างไรกับกลุ่ม LGBTQ ในปัจจุบันคะอันนี้ขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะ LGBT ก็คือกลุ่มเพศทางเลือกนะคะว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบแบบหญิงชอบชายชายชอบหญิงเราไม่จำกัดเพศแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ตัว L แรกก็จะเป็นเลสเบี้ยนนะคะก็คือกลุ่มสำหรับผู้หญิงรักก็ผู้หญิงผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้หญิงรักผู้หญิงชอบใช่ไหมคะใช่ G เกย์นะคะก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันเองส่วน B เป็นอะไรไบแต่ว่าได้ทั้งหญิงทั้งชายไบเซ็กชวลอย่างเงี้ยใช่เอาใช่ค่ะได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยส่วน T นี่เป็นอย่างไรขอข้ามทีไปก่อนจำทีไม่ค่อยได้แต่คิวเป็นเคลียร์ก็คือได้ทั้งสองเหมือนกันค่ะทีน่าจะเป็นทานเกี่ยวกับน่าจะแบบผู้หญิงแปลเพศสภาพอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงข้ามเพศใช่ไหมใช่น่าจะแบบทองปะทองกับแบบไม่แบบผู้หญิงอะที่เขาแปลงเพศสมบูรณ์ผู้หญิงกลายเป็นแบบเป็นฮอร์โมนผู้ชายหรือว่าอะไรแบบนี้เปลี่ยนจะมีข้ามเพศใช่ค่ะคิดยังไงคะพี่ปางสำหรับพี่ปางก็ได้หมดค่ะได้หมดยอมรับได้หมดหมายถึงอะไรคะยอมรับได้ทั้งเพศค่ะยอมรับได้ทั้งเพศคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้ไหมคะหรือว่าแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะแล้วก็เรียกมาเถอะคิดราคาคิดยังไงก็ความรักทุกวันนี้มันไม่ได้จำกัดเพศแบบใครจะรักใครชอบใครเนี่ยมันก็เป็นแบบสิทธิส่วนบุคคลของเขาก็แบบสำหรับคนที่แบบมองว่าผู้หญิงต้องพูดกับผู้ชายคือแบบอยากให้ปรับแบบความคิดใหม่ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงจะชอบผู้หญิงมันก็เป็นสิทธิส่วนคนของเขาเพราะว่าแบบมันยังไงทุกวันนี้แบบโลกมันต้องเปิดกว้างแล้วอ่ะมันจะแบบหัวโบราณแบบแต่ก่อนไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้จำไว้นะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วเมืองนอกเนี่ยเขาเปิดรับแล้วเขาก็เปิดกว้างในสิทธิของความเท่าเทียมกันของมนุษย์นะแต่ว่ายังอยู่ในทางของเราเนี่ยมันก็จะอยู่หลายอย่างที่ต้องเปิดแต่เดี๋ยวนี้ก็เปิดรับเยอะแต่ก็ยังมีบางส่วนยังแอนตี้อยู่ฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องบอบบางและต้องความเข้าใจแต่ที่สำคัญที่สุดลูกรู้ไหมเราก็รู้ว่าทุกคนมีหัวใจเนาะทุกคนมีความรู้สึกฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรบทบาทยังไงอ่ะนะคะเรายอมรับเขาก็มีความสุขอยู่ในสังคมได้คุณค่าของคนนะคะก็เท่าเทียมกันทุกคนค่ะไม่ว่าใครจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะคำถามต่อไปคำถามออกไปเลยนะโอ้ดันนี่ใครสวยที่สุดในช่วงม.3ทำงานโอ้หัวหน้าฉันเมื่อไหร่จะสูงนี่ต้องประกวดกันใช่ไหมต้องแบบเพราะมันกินใจไม่ลงเลยเรื่องความสวยเนี่ยมันต้องมีการประกวดนะคะใช่ค่ะมีคนถามมาว่าเมื่อไหร่จะสูงเข้าถามใครก่อนโอ้ใครเตรียมโดนบูลลี่นะคะใครเตรียมไม่มีอย่าบูลลี่ความสูงนะคะคือความสูงที่น่ารักตอนนี้ระหว่างน้ำโค้กกับน้ำส้มเพื่อนเลือกอะไรคะเลือกน้ำโค้กค่ะน้ำโค้กน้ำโค้กเหมือนกันเลือกน้ำแดงได้ป่ะเดี๋ยวไม่เลือกจะไม่เหมือนกันใช่ไหมมันมีแค่สองตัวเลือกตัวเลือกที่สามมาจากไหนทำไมไม่เลือกน้ำส้มล่ะไม่อยากเป็นนางเอกหรอไม่ชอบตัวร้ายชอบแบบ
น้ำดื่มอย่างเช่นแบบน้ำสไปซ์เงี้ยใช่ไหมมันบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นแบบอินใสๆใช่ไหมใสใสแต่ไม่มีแบบแอปซ่าๆนิดนึงเรียนจบแล้วทำอะไรต่อคะถ้าหมายถึงว่าเรียนจบสำหรับตอนนี้นะคะก็คือจะต่อปวสต่อนะคะก็ยังไม่ได้จะไปทำงานอะไรเลยเพื่อนนะคะก็เรียนจบตอนนี้ก็ไปเรียนต่อเหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะแล้วพี่ปาก็รู้อันนั้นในอนาคตเรียนแน่นอนเล่นกีฬาเพื่อนเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างคะกีฬาที่เพื่อนมาเก็บมาเก็บเฮ้ยเอามาเล่นน่าจะมาเล่นนะเนาะเอาเห็นอยู่หน้าเนี่ยใต้ถุนอาคารสิเล่นเป็นโซ่ๆอ่ะมาเก็บกันอ่ะโอเคพี่ปังพี่ปังเล่นอะไรบ้างไม่มีกระโดดยางหรอคะไม่มีมันก็ถือว่าเป็นกีฬาใช่ที่ปังก็มาเก็บมาแม่กระโดดยางแล้วโดนรองเท้าฟองน้ำลอยตรงกลางอ๋อเห็นไปเข็มกระโดดยางไงกระโดดสนุกออกเคยเล่นไหมเคยเล่นค่ะถ้าถามถึงเรานะคะว่าเล่นเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างเราเป็นแทบทุกชนิดเลยค่ะยกเว้นว่ายน้ำทุกกีฬาเป็นหมดเลยค่ะลงขึ้นตายไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปน้ำไม่ได้ไม่ได้เพราะแม่ตกคือตายก็คือไม่เหลือเลยค่ะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็คือว่ายน้ำไม่เป็นสักคนถ้าไปด้วยกันก็คือตายหมดเลยงั้นเราก็เที่ยวแต่เขาเนาะโอ้มีคนถามว่ามีกีฬาอะไรที่เล่นไม่เป็นกีฬาอะไรที่ของเท้าของเท้าเป็นว่ายน้ำนะก็คือเล่นไม่เป็นเลยอันนี้ไม่เป็นเลยพี่ปังพี่ปังว่ายน้ำว่ายน้ำฟุตบอลวอลเลย์แต่ก็โอ้โหเล่นได้เป็นเยอะอยู่มีแต่เล่นแบบหนักๆตบๆเลยนะเนี่ยคู่ค้าดูไซส์ตัวเขาด้วยที่แบบก็เยอะอยู่ถ้าจะให้ได้วันนี้น่าจะไม่หมดเป็นลิสต์ลงมาใช่เพราะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเล่นกีฬาเลยแล้วมันจะเล่นแค่บางส่วนมันมีคำถามที่ขึ้นมาอีกว่ากีฬาที่ชอบคืออะไรก็คืออาพี่ปังก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้แบดมินตันแล้วมันแบดมินตันทิปแบดเหมือนกันเพราะว่าน่าจะถนัดอยู่วิชาเอ้ยกีฬาชาน่าจะถนัดเป็นวิชาอะไรนะกีฬาไงขึ้นปวสเต้นกีฬาโอ้สุกันเธอเราสำหรับเรานะคะเราชอบเต้นบาสปิงปองก็ชอบเล่นเปตองก็ชอบเล่นสรุปชอบทุกกีฬาจะรู้ว่าชอบทุกกีฬาแต่เล่นไม่เก่งสักอย่างอุ้ยแม่อย่าดูถูกหนูแม่แต่ว่าถ้าเป็นกีฬาแข่งกินนี่ไม่ยอมเลยใช่ไหมแข่งกินเนี่ยไม่เหลือค่ะแข่งกินพาวน่าจะชนะเลยปัจฉิมนิเทศของ UVC ก็คือวิทยาลัยอาชีวะของเรานะคะวันไหนครับเพื่อนมันบอกไม่แต่มีนาคีมันพฤหัสมีจบแล้วได้อะไรจากเพื่อนคะจากน้องๆจากพี่ๆเพื่อนไม่มีอะไรให้โอนเงินมาหมดเลยกับวิชาโปรเจกต์โครงการไปเยอะนะโอ้หมดแล้วเจ็บจิตใจอยากจะพูดถึงนี่นะสำหรับคนที่บอกว่าหิวข้าวนะคะก็คือเชิญค่ะเชิญไปกินข้าวเลยนะคะตอนนี้มีอะไรหิวข้าวหลังละครหนึ่งนะคะกับบุฟเฟ่ต์อร่อยมากค่ะมันจะเต้นนะทำ YouTube สนุกไหมนะคะพี่ฝากไม่เครียดเรื่องเอาคะแนนก็สนุกแต่ถ้าแบบทำทั่วไปอิสระมันก็สนุกใช่ไหมใช่กดดันเรื่องต้องทำยังไงคะแนนจริงๆไม่น่าจะกดดันจะทำคลิปยังไงก็ทำเลยตรวจให้ทีนั้นเลยไม่ซีเรียสเลยทำเลยค่ะสนุกไหมคลิปสนุกไหมสำหรับก็สนุกทำกี่คลิปละสนุกอะทำกี่คลิปละเพิ่งได้สิบค่ะโอ้เยอะอยู่ไงนะที่หน้าจะเริ่มตรวจแล้วนะสิบแปดที่ยังต่ำเหรอคะเนี่ยใช่สิบแปดสตาร์ได้คลิปเนี่ยเลิศก็คือไม่ใช่หรอกว่าแปดคลิปคลิปละหนึ่งนาทีนี้ไม่ได้เลยนะคะมันก็จะโหลดลงมาคลิปละหนึ่งนาทีคลิปไม่รู้ไม่ได้เลทอย่างต่ำเวลาทำคลิปเนี่ยมันจะต้องสามนาทีแต่ว่าคลิปที่สิบนี่แบบเพราะเวลาโฆษณาเข้าอ่ะมันจะต้องสี่นาทีมันถึงจะได้โฆษณาหัวและท้ายแต่ถ้าการก็ต้องแปดนาทีก็แบ่งครึ่งสี่นาทีก็ได้กลางที่เราเวลาเราดูคลิปเรามันจะมีโฆษณาเข้ามันก็จะมีแบ่งขั้นตอนจะเป็นสี่นาทีใช่ไหมแปดนาทีใช่8 นาทีมันก็จะมีก่อนเข้ากลางแล้วก็ท้ายคลิปแต่ถ้าเรามี4 นาทีเราก็จะได้โฆ
ฆษณาถ้าได้เข้ามันก็จะเข้าก็หน้าและหลังนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้รายได้มันก็ต้องเปิด 4,000 ชั่วโมงกับ 1,000 subscribe นะคะไม่ยากหรอกเราต้องเอาคลิปแบบที่แม่บอกเมื่อกี้ไงคลิปที่10ได้คลิปที่แบบว่าทำยังไงหลบเรียนยังไงที่โลกนี้โลกนี้คำถามต่อไปสำหรับคนที่ถามมาเกี่ยวกับว่าชอบทำ YouTube หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแบบที่เราเริ่มทำกันนะคะก็คือสำหรับเขาก่อนเลยก็คือตอนแรกเขาไม่ชอบวิชานี้แม่ขอโทษนะคะอยากแม่ลูกพูดไปเถอะระบายเลยโอเคค่ะตอนแรกผมไม่ชอบวิชานี้ค่ะก็คือแบบเราไม่เคยตัดต่อไม่เคยทำคลิปไม่เคยทำอะไรเองเลยแบบให้เรามาทำอย่างนี้เด็กบัญชีเนาะใช่ค่ะเด็กบัญชีก็เลยแบบเครียดๆหน่อยแต่หลังๆก็รู้สึกว่าชอบนะคะเพราะแบบคือเราไม่ได้อยู่หมู่บ้านแต่ในห้องค่ะแล้วก็แบบสรรหาแบบทางออกว่าแบบเราจะไปเที่ยวอย่างนี้เราได้ออกไปข้างนอกได้ไปทำอะไรใหม่ๆแบบในสิ่งที่เราไม่เคยทำแม่อยากให้พวกเราออกจากห้องออกจากการอยู่ในสิ่งที่เราอยู่บัญชีอย่างเงี้ยบอกว่าออกไปข้างนอกไปที่ไหนก็ได้ไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายแล้วก็พูดมันก็เหมือนกับเราได้ระบายแล้วมันก็ได้สื่อเพราะเราณตอนนี้รอบข้างเราเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันโทรศัพท์มันอยู่ในมือเรามันมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เรียนรู้การตัดต่อมันไม่ใช่เฉพาะเด็กคอมมันก็จะเป็นเด็กอื่นๆอย่างที่บอกว่าอยากให้พวกเราทำคลิปวิดีโอแล้วตอนนี้ค่ะพาวครับตอนนี้ค่ะตอนนี้หนูชอบดีขึ้นแล้วใช่ไหมรู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะแบบว่าปกติแทบจะเป็นคนไม่ออกจากห้องเลยค่ะนอกจากแบบนั่งทำอะไรข้างในก็คือแบบได้ออกไปเปิดโลกว่าแบบในวนยังมีที่นี้หรือไม่สถานที่ท่องเที่ยวนี้ค่ะแล้วก็แบบเสิร์ชหาว่าที่ไหนน่าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะทำแบบคลิปเราสามารถเรื่องบางอย่างแค่สถานที่อาจจะไม่ปังก็ได้แต่มันจะเป็นบรรยากาศวิถีชีวิตเขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแค่เราไปนั่งคุยเขาแล้วทักทายพูดคุยเราก็สามารถได้คลิปหัวข้อนั้นได้เลยทำให้เราแบบกล้าคุยกับคนอื่นแบบที่เราไม่รู้จักกันนะคะแม่แบบหนูไปถามเจ้าของร้านแบบเวลาวารีนี้ค่ะอยู่ๆหนูก็กล้าพูดเฉยเลยก็แบบถามแบบว่ามีที่อะไรนี้หนูก็พูดไปก็แบบเริ่มเก่งเรื่องการพูดขึ้นมาเพราะว่าการทำ YouTube นี่แหละค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนแต่ตรงนี้เราต้องสตรองด้วยการทำ YouTube เราต้องสตรองคอมเมนต์และสตรองคนรอบข้างขนาดเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันบางครั้งยังพูดผิดพูดถูกยังพูดไม่ถูกใจแต่ถ้านี่สิ่งคนอื่นที่เขาดูเราอยู่ในกล้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเราจะคาดหวังไว้ต่างๆให้เขาแบบว่ารักเราชอบเรา 100% นึงก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องสตรองด้วยตรงนี้มีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะเพื่อนคิดยังไงบ้างคะเขายังพูดไปหมดแล้วอ่ะอ้าวจะให้คนพบนะว่าเด็กบัญชีเก่งๆเยอะมากแล้วเราแต่เราห้องแต่ละคนเนี่ยมีการพูดเก่งมากแล้วก็มีทักษะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ดีมากเลยอย่างห้องเราเนี่ยใช่ไหมอ้นเขาเรียนเก่งมากแต่เขามีเก็บรายละเอียดเยอะมากเลยที่เขาไปทำอ่ะก็เลยวันหนึ่งของอ้นเนี่ยเขาทำอะไรเยอะมากเลยนะเขาทำอะไรเยอะมากแล้วเขาคิดว่าจะทำอะไรต่างๆเราเห็นพลังของเขาปล่อยออกมาเยอะมากเหมือนกันเนาะห้องเดียวกันไหมห้องเดียวกันนั่นแหละเขาคือพลังเขาเยอะอ่ะเขาปล่อยเขาก็ยังมีพลังเหลือเฟือก็มันก็คือคุณภาพเขาก็ยอมเรารู้สึกว่าเขาคลายเครียดของเขาด้วยมีเพื่อนจะตอบไหมคะเกี่ยวกับว่าทำไมในโอกาสข้างหลังเลยผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่อัพขึ้นไปแล้วนะคะ FC ข้างหลังนะคะกำลังใจมาแม่มีใครจะตอบคำถามนี้ต่อไหมคะไม่มีฟังหรอกยังค่ะลองพาวพูดให้พาวพูดไปก่อนอันนี้คำถามจากพี่เอกนะคะว่าเราชอบอะไรในตัวเองก็คือแบบสิ่งที่เราชอบในตัวเองคืออะไรคะจุดที่เราเป็นเราและเราชอบอ่ะพาวตอบก่อนเลยมันจะเหมือนแบบเราแบบว่าเราภูมิใจในความเป็นตัวเรามีจุดเด่นอ่ะคือจุดเด่นของเราที่เราโอเคอ่ะตรงนี้แต่จุดด้อยไม่มีนะเราต้องปรับปรุงเฉยๆมีอะไรมั้ยเอาความอดทนนะคะก็เป็นข้อดีนะความอดทนเพราะว่าพี่ปางไม่สบายพี่ปางก็ยังอุตส่าห์หอบสังขารมาเรียนนะคะทั้งโครงการทั้งอะไรทำที่ก่อนเลยอดทนมันต้องมาถึงความขยันกับความรับผิดชอบมันก็อยู่ด้วยกันพี่ปางชอบอะไรตัวเองเนี่ยขอคิดพาวก่อนเลยเดี๋ยวขอคิดพาวถ้าบอกว่าชอบทุกตรงของตัวเองก็อาจจะไอ้นั่นเกินไปก็ได้แต่ว่า
ตอนแรกอ่ะมันอาจจะมีแบบไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเริ่มหันไปว่าเออทำไมเราไม่ชอบตัวเองวะไม่ลองรักตัวเองบ้างหรอก็เลยแบบเออลองเข้ามาแบบสนใจในตัวเองบ้างแบบอย่าไปพึ่งคนอื่นมากอย่าทำอะไรคนอื่นมากครูก็ไม่ได้สอนเราประจำตลอดมาเจอเราอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่ดูภาพรวมๆเพื่อไปอย่างคราวเนี่ยนะจากที่พูดไปเมื่อกี้นะครูก็สามารถมองว่าเออทัศนคติเราพร้อมเปิดรับในสิ่งใหม่นะคือพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่แล้วก็เป็นคนที่มองแล้วก็มีไอเดียมีความคิดนะนะคะนั่นก็แสดงว่าเราก็นั่นคือจุดเด่นของเราด้วยเป็นคนคิดบวกค่ะจะเป็นคนที่แบบคิดบวกในทุกๆเรื่องอ่าฮะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามเรื่องเกศก็ตามอะไรก็ตามอะไรก็มันก็ดีนะมันทำให้เราไม่แบบไม่เครียดไม่อะไรเท่าไหร่สำหรับเราที่แบบเราชอบในตัวเองก็คือแบบรู้สึกว่าทุกวันนี้พอเรียนวิชาการขายออนไลน์ทำให้แบบเรากล้าแบบที่จะไปที่อื่นมากขึ้นแล้วก็แบบกล้าแบบพูดกล้าอะไรมากขึ้นมีอะไรให้ทำอีกเยอะใช่ค่ะดีกว่าแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรบางครั้งอยู่บ้านทำอะไรก็ทำคลิปได้ด้วยนะอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่ะครูแบบเวลาแบบมีงานทำก็ทำงานช่วยแม่แบบสกรีนงานนี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าออกมาข้างนอกมันก็ได้เห็นมุมมองนึงที่เราไม่ได้เห็นอะไรเก่งมากเลยเด็กบัญชีนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากให้พวกเราเนี่ยได้ออกมาอยู่มองต่างมุมอ่ะลูกมันจะมีคำว่ามองต่างมุมนะคะแล้วก็เปิดทัศน์เปิดสายตาเปิดทัศนะเปิดของเราออกความรู้เราเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเห็นมากเลยกลุ่มนี้นะคะแม่จะครูนะคะแป๊บนึงคำถามสุดท้ายนะคะพี่รู้ตัวเองได้ยังไงคะว่าแบบตัวเองชอบบัญชีนี่คือสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมถึงจะมาเรียนบัญชีใครก่อนดีคะคุณพายังคิดไม่ออกเลยตอนนี้เขาทิ้งก่อนนี่คือคำว่าพี่รู้ยังไงที่มาเรียนบัญชีใช่ไหมมันต้องมาตั้งแต่อยู่ม.3ไงที่คำตอบนี้เราต้องไปได้ถึงตอนม.3ที่เรามาตรงนี้เราจะเอาตอนนี้มาตอบไม่ได้นะคะปีนะคะใช่ไหมคะตอนม.3มันต้องอยู่ตอนม.3ที่จะมาบัญชีอาชีวะอ่ะลองดูสิคะในตอนนั้นคิดว่าเรียนบัญชีหางานง่ายแล้วก็มีงานให้เลือกหลายอย่างเดี๋ยวทุกคนไปทำงานแบบนี้ไงใช่ของเขาของพาวจะเป็นเพราะว่าการเรียนม.ต้นอะแบบในโรงเรียนแบบสคูลอย่างเงี้ยก็คือมันอยู่ในกรอบเกินไปตอนแรกไม่ได้ตัดสินใจที่จะว่าเออเราชอบบัญชีเราจะมาเรียนบัญชีอันนี้คือไม่ได้ชอบบัญชีก็คือแบบอยากเปิดรับโลกใหม่ๆอะไม่อยากอยู่ในกรอบแบบเออโรงเรียนอาชีพโรงเรียนสคูลก็คือแบบเข้าจัดแข่งค่ะแม่ก็คือเราก็มีแค่ความรู้ใน4อย่างเน้นวิชาการมากกว่าการเรียนแบบปฏิบัตินะคะเน้นทฤษฎีมากกว่าทำจริงก็เลยแบบก็เลยแบบลองเปลี่ยนดูว่าอันนี้มันดีไหมแต่ว่าก็คือตอนแรกมาเรียนอาชีวะก็คือแบบมันจะง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะแบบในข่าวมันก็มีข่าวแบบในกรุงเทพเพราะเด็กเทคนิคเด็กอาชีวะก็เลยกลัวก็เลยแบบพอมาจริงๆแล้วก็คือแบบเพื่อนในนี้อ่ะคือตั้งใจเรียนแบบตั้งใจเรียนมากเลยค่ะเพื่อนแต่ละคนก็คือถึงประตูอาชีวะจะเปิดตลอดเวลาแบบให้นักเรียนออกไปได้แต่นักเรียนก็ไม่มีใครที่จะออกไปเลยค่ะก็แบบอยู่ในข้างในทั้งที่แบบโรงเรียนโอ้ไม่เอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วพาวก็บอกว่าเรียนอยู่ที่สคูลนั้นก็ยังมีกรอบไปไหนไม่ได้ประตูออกทางเดียวลุงยางก็เฝ้าอยู่ไปไหนไม่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกรอบแล้วก็เรียนหนักแล้วตัวเองอยากมาเรียนวิชาปฏิบัติใช่ไหมแต่พอเรามองมาสายอาชีพอาชีวะเราเข้ามาแล้วคิดว่าเป็นสายปฏิบัติมันก็ปฏิบัติจริงแต่ว่ามันไม่ใช่ปฏิบัติเดียววิชาการก็แน่นเข้าไปด้วยมันก็ไม่ยิ่งหย่อนจากสายสามัญวิชาการก็แน่นเหมือนที่พราวว่านะคะประตูเรามีเยอะมากแต่เด็กนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกนอกจากที่เขาว่างหรอกเขาถึงจะออกไปแล้วก็วนกลับมานะคะกลายเป็นว่าเด็กต้องมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองด้วยเป็นผู้ใหญ่ด้วยจริงใช่ไหมใช่สายอาชีพดีค่ะสายอาชีพดีนะคะใครที่สนใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะอีกคนนึงก็ได้ค่ะคำถามว่าอะไรนะคำถามทำไมถึงมาเรียนบัญชีทำไมถึงมาเรียนบัญชีก็ตอนแรกก็คิดเหมือนพี่ปางเลยค่ะแบบว่าบัญชีมันหางานง่ายอะไรง่ายก็เลยแบบเลือกที่จะมาเรียนอีกอย่างคือไม่อยากไปเรียนสายสามัญก็เลยแบบสายอาชีพดีกว่าแล้วแบบลงบัญชีดีกว่าเพราะว่าบัญชีก็น่าจะไม่ยากเท่าที่แบบทุกคนพูดอะไรเงี้ย
แต่พอมาเรียนเองก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่างานมันแค่เยอะเฉยๆต้องทำงานส่งให้ทันขยันเป็นหนึ่งใช่ขยายคำว่าหางานง่ายที่พวกเราทัศนะที่พวกเรามองอะว่าเรียนสายอาชีพมันหางานง่ายแล้วเรียนสายสามัญมันจะหรือว่าจบเนี่ยมันหางานสู้พวกสู้อาชีพไม่ได้หรือไงเราถึงบอกว่าหางานง่ายคือแบบในความคิดของเราสายประสบการณ์ใช่ค่ะสายอาชีพจะมีประสบการณ์มากกว่าสายสามัญแล้วสายสามัญมันจบไปปุ๊บเราจะเลิกเรียนเลยมันก็จะได้แบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรครับครูแบบที่แบบคือหลักสูตรมันแตกต่างกันเพราะหลักสูตรแตกต่างแล้วเวลาออกไปสู่โลกของอาชีพอะนะจบม .6 ในระหว่างม .4 ถึงม .6 อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์เขาก็กวนอยู่กับเพื่อนอยู่นั้นแต่ของเราคือปวช.1ถึงปวช.3เนี่ยเราไปฝึกงานถึงประสบการณ์1เทอมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเราไปทำงานเรียบร้อยแล้วเราก็มีการันตีในเรื่องของการผ่านงานฉะนั้นสถานประกอบการอะไรก็ตามที่งานส่วนใหญ่เขาก็จะต้องจ้างคนมีประสบการณ์แล้วคนที่สามารถที่จะปรับเข้ากับงานได้พฤติกรรมเข้าได้เพราะว่าสายอาชีพที่เขาอดทนนะมันคือความอดทนมันผ่านกระบวนการงานมาแล้วด้วยตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เวลาจ้างมันก็ง่ายคือปวช.สตาร์ทเท่าไหร่ปวส.สตาร์ทเท่าไหร่แล้วถ้าจะจ้างปตรีสตาร์ทเท่าไหร่ถ้าเป็นสถานประกอบการเนี่ยเขาจะจ้างปตรีเลยไหมเขาจ้างปวช.ปวส.เขาจ้างได้กี่คนแล้วพวกนี้เขาก็เก่งเขาก็มีประสบการณ์พูดเขาก็เก่งเพราะว่าสายทุกสายทุกอาชีพที่มาเรียนต้องเรียนการขายการตลาดเรียนการพูดทุกคนต้องพูดได้ต้องรู้จักหลักการต่างๆแต่ว่าถ้าสายม.6 4ถึง6เขาไม่ได้เรียนพวกนี้เขาจะไปทำงานห้างร้านอะไรต่างๆเขาไม่มีวิชาพวกนี้เขาก็ไม่มีเทคนิคของการซื้อการขายอะไรต่างๆสอบกพ.แล้วลูกสอบกพ.เขาจะใช้รุ่นไหนล่ะคะลูกปวช.เริ่มต้นปวส.เป็นญาตรีใช่ไหมค่ะม.6 ไปเข้าได้ไหมมีสอบไหมไม่ได้นะคะไม่มีใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่คำว่ากพ.นี่ข้าราชการพลเรือนไปได้ทุกหน่วยงานของราชการที่ต้องแชร์ลงไปนี่เลยคือข้อดีของสายอาชีพใช่ไหมยิ่งบัญชีเนี่ยทะลุทะลวงไปเลยใช่ไหมคะตอบโจทย์ว่าทำไมใช่ไหมก่อนจะจบคลิปนะคะขอฝากฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะพี่ตาช่องอะไรขายของค่ะ TSD ค่ะของเราก็จะเป็นพะเพาแชนแนลนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สไตล์ของเราใช่ค่ะแบบพาเที่ยวมาเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆโก้ไหมโก้ไหมเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะโก้ไหมลุ้นไปเลยค่ะคลิปละคะ NTJ Channel ค่ะสำหรับคลิป Q&A ก็เป็นคลิปสุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่หรือไม่ก็ติดตามกันได้ช่อง Channel นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ